I've been looking at the sea for 5 minutes now. Ow! พูดพึมพำอยู่คนเดียวคุณส้มพูดว่าอะไร I've been looking at the sea for 5 minutes now. Tense นี้เรียกว่าอะไรให้เวลาทบทวนที่เรียนมา5วิค่ะตรงนี้เราเรียกว่า present perfect continuous ใครเรียน tense มาแล้วครูขอพาทวนนะคะคลิปนี้ครูจะพาแต่งประโยคโดยใช้ความต่างของ tense present perfect tense กับ present perfect continuous tense ว่าใช้ต่างกันยังไงใครที่สับสนตั้งใจดูค่ะก่อนอื่นนะคะใครที่ยังไม่กด subscribe ใน YouTube แล้วก็ติดดาวใน Facebook ทำซะนะคะเพราะบทเรียนต่างๆที่ครูส้มเอามาแชร์เนี่ยเป็นประโยชน์ต่อการคิดเป็นภาษาอังกฤษมากเลยใครอยากพูดเป็นตั้งใจเรียนและแต่งประโยคไปพร้อมกันค่ะ Present Perfect แบบปกติเนี่ยโดยมากแล้วบอกถึงเหตุการณ์ที่ทำมาในอดีตแล้วมาจบจนถึงปัจจุบันนี้นะคะไม่ได้เน้นเรื่องของการเกิดขึ้นแบบต่อเนื่องแต่อย่างใดเช่นเคยดูหนังเรื่องนี้มาหรือยังคนตอบบอกว่า I have seen it already I have บวก verb ช่อง3ตามด้วย already ทำมาแล้วในอดีตแค่ดึงผลกลุ่นๆมากองไว้ยืนยันว่าฉันเคยดูแล้วหรืออยากจะถามว่าคุณเนี่ยเคยไปเชียงใหม่หรือยัง Have you been to เชียงใหม่คนตอบว่า Yes I have ประโยคเต็ม Yes I have been to เชียงใหม่ already I have been there ตอนที่คุยกันอยู่นี่อยู่ภูเก็ตนะคะแต่อยากจะบอกว่าเชียงใหม่น่ะเคยไปมาแล้วดังนั้นตอนนี้ฉันไม่ได้ไปค่ะไปเชียงใหม่ก็แค่เคยไปในอดีตเฉยๆแต่ดึงผลที่เคยไปมากองไว้กรุ่นๆในปัจจุบันนี้นะคะตัวอย่างที่3ไปถามฝรั่งว่าเคยลองอาหารอีสานหรือยังฝรั่งกำลังนั่งกินสปาเกตตี้อยู่แต่ด้วยความที่ฝรั่งเคยลองกินอาหารอีสานแล้วเขาตอบว่า Yes I have Yes I have tried Isan food already I have tried that beforeตอนนี้ไม่ได้กำลังกินอยู่นะคะแต่สมัยก่อนเคยลองแล้วเคยกินแล้วนั่นเองค่ะนี่คือ present perfect tense ในขณะที่ present perfect continuous เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นแต่อดีตลากยาวมาเป็นเส้นที่ดำเนินอย่างต่อเนื่องจนถึงตอนนี้ก็ยังทำอยู่ต่อไปไม่มีทีท่าว่าจะหยุดลงนะคะยกตัวอย่างเช่นคุณส้มนั่งจ้องทะเลมา5นาทีแล้ว I have been looking at the sea for 5 minutes nowI have been staring at the mountains นั่งจ้องภูเขา for more than 5 minutes now ดูโครงสร้างนะคะ I have เอา been มาขั้นและตามด้วย verb ing I have been staring I have been looking at ตรงนี้คือเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นตั้งแต่อดีตลากยาวมาจนถึงตอนนี้ก็ยังทำอยู่ต่อไปยังไม่ได้หยุดมองทดสอบแต่งประโยคค่ะถ้าจะบอกว่าตอนนี้ครูส้มพูดมาเป็นเวลา5นาทีแล้วนะเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงครูอธิบายเคลียร์แล้ว5วิค่ะประหนึ่งว่าโมเดลกำลังพรีเซนต์สินค้านะคะตรงนี้ตอบว่าอะไรทำมาตั้งแต่นาทีแรกจนถึงนาทีตอนนี้ยังพูดอยู่แบบยังไม่หยุดพูดเลย I have been ถูกต้องเปล่า I have been speaking I have been talkingI have been teaching for 5 minutes and I'm still doing it. I'm still talking, I'm still teaching, I'm still speaking. เห็นไหมคะตอนนี้ก็ยังทำอยู่ความพิเศษของ tense นี้ก็คือไม่ต้องมาบอกอีกประโยคหนึ่งว่า I am doing it. ให้รู้รวบเดียวในประโยคนี้เลยว่าฉันกำลังทำอยู่โดยใช้ I have been บวก verb ing ค่ะไหนใครผิดข้อ2ให้แก้ตัวนะคะอยากจะบอกว่าฉันเนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้ฉันนั่งอยู่ตรงนี้มามากกว่าชั่วโมงนึงแล้วเนี่ยนั่งทำงานมาตั้งแต่5โมงเย็นตอนนี้เอ๊ฝุ่นจะตกยังนั่งอยู่ใช้ tense ไหนนั่งก็คือ sit here ทำยังไงกับมัน5วิค่ะTime's up หมดเวลา I have been sitting อะไร present perfect continuous เติม ing เข้าไป I've been sitting here for 1 hour now
I've been sitting here for more than 1 hour now นั่นเองค่ะใครตอบข้อเมื่อกี้ถูกค่ะกดบวก2ตัวค่ะจะได้รู้ว่าข้อ2คุณตอบถูกเดี๋ยวครูจะเข้าไปชมค่ะว่าอุ๊ยทำไมอยู่เก่งแบบนี้เนี่ยหรือใครแบบยังตอบไม่ถูกแทงหวยไม่ถูกสักทีนะคะอ่ะงวดต่อไปค่ะถ้าเกิดมีคนมาทวงงานแล้วว่าเอ้าส้มทำไมไม่ส่งรายงานไปหาเจ้านายล่ะเดดไลน์ตั้งแต่เมื่อเช้านี้แล้วนะเราก็เลยยืนกรานนะคะบอกเลยเป็นกระต่ายขาเดียวว่าเฮ้ยฉันส่งไปเรียบร้อยแล้วนะส่งไปแล้วจะมาทวงอะไรกับฉันอีกใช้เทนส์ไหนอ่ะเดี๋ยวใบ้ให้ส่งไปแล้วนะคะ send it ทวิค่ะตรงนี้ present perfect ปกตินะคะไม่ได้นั่งส่งรายงานตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้แต่ส่งไปแล้วเรียบร้อยแล้วจะมาอะไรกับฉันอีก I have sent it already I have submitted the report already What do you want from me นะคะจะอะไรกับฉันอีกฉันให้ไปแล้วนะนั่นเองค่ะนักเรียนขาตอนนี้นะคะฝนกำลังลงเม็ดถึงแม้ว่าจะไม่เห็นในกล้องนะคะแต่ว่าตอนนี้ it is drizzling ฝนกำลังลงเม็ดมาเลยทีเดียวถ้าใครสนใจการแต่งประโยคแบบนี้มีทั้งแบบฝึกหัดทดสอบจับเวลาให้ด้วยนะคะเป็นการทดสอบการใช้งานประโยคเป็นหมวดหมู่เช่นขึ้นต้นด้วย did you do you have you been are you แบบนี้และยังมีการทดสอบแบบ mix หมวดและรวมหมวดด้วยเพื่อทำให้คุณคิดเร็วตามไปด้วยและยังไม่หมดค่ะมีการฝึกให้คุณนั้นเอาแต่ละ tense เอาแต่ละโครงสร้างมา mix รวมกันเล่าเป็นเรื่องราวสกิลนี้เป็นสกิลที่จะทำให้คุณฝึกพูดได้ไม่ว่าคุณจะไปพรีเซนต์งานขายสินค้าหรือไปสนทนาแบบทั่วไปไม่ทางการนะคะฝึกแบบนี้จะทำให้เป็นไวค่ะสนใจเรียนคอร์สออนไลน์ของครูส้มแบบตลอดชีพพื้นฐานน้อยก็มีปูพื้นฐานให้2 in 1ในคอร์สนี้เลยติดต่อได้ที่ LINE @englishfitandfirm นะคะเพื่อดูตัวอย่างว่าการฝึกแบบนี้การเรียนแบบนี้จะถูกจริตกับเราจริงหรือเปล่าเรียนในคลิป YouTube นี้ก็เหมือนจะใช่นะแต่ในคอร์สนั้นที่ว่าแน่นๆมันจะเป็นยังไงไม่ลองไม่รู้ค่ะ make time you gotta find time and make time to practice or it won't happen ถ้าไม่งั้นแล้วก็จะไม่เก่งขึ้นถ้าไม่หาเวลาฝึกค่ะแต่ถ้าเกิดไม่ชอบอัดแน่นมากนะคะเดี๋ยวเรียนมากกลัวเครียดค่ะก็ติดตามไว้เลยค่ะ make sure that you subscribe to my YouTube channel and Facebook channel click see first so that you won't miss out any of my upcoming videos which will be very useful for your English learning นั่นเองค่ะเดี๋ยวสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนนะคะโอ้ตายแล้ว from drizzling มันกลายเป็น raining แล้วนะคะเดี๋ยวดิฉันจะได้ออกกล้องใหม่ค่ะ alright everybody I'll see you later in the next video for now have a good evening bye